วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดปัทวิกรนะคะอยู่แถวถนนนวมินทร์ค่ะบรรยากาศหลังสงกรานต์นะคะตลาดปัทวิกรก็เป็นตลาดที่มีชื่อดังอยู่นะคะขายสินค้าพวกมือสองเอาละค่ะหลังสงกรานต์ไม่รู้จะทำอะไรก็มาตลาดปัทมาเดินเที่ยวชมตลาดพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในตลาดนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นสินค้าพวกจีปาถะต่างๆนะคะราคาก็ไม่แพงอันนี้พวกหมวดของเล่นค่ะมีเสื้อผ้ามือสองของทิปช็อปช่วงเวลานี้ก็บ่ายกว่าแล้วนะคะคนก็ยังไม่เลิกงานนะคะเย็นๆน่าจะคึกคักตอนนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าก็กำลังจัดร้านตั้งร้านกันอยู่ค่ะเสื้อผ้าก็มีตั้งแต่10บาท20บาท70บาทเสื้อยืดธรรมดานะคะเสื้อใส่เล่นแบบเรียบๆนะคะมีทั้งมือหนึ่งมีทั้งมือสองนะคะอากาศก็ร้อนมากเลยค่ะอันนี้ร้านวิกผมน่าจะดูแลพวกเส้นผมต่อผมนะคะในตลาดก็มีนะคะร้านทำเล็บก็มีค่ะอันนี้เกี่ยวกับเครื่องประดับหูเจาะหูร้านสักก็มีนะคะมีทั้งร้านต่อผมมีทั้งร้านทำเล็บมีทั้งร้านเจาะหูพวกดูหนังฟังเพลงก็มาเลือกซื้อได้นะคะล็อกอาจจะโล่งหน่อยนะคะมีทั้งแบบปูเสื่อมีทั้งแบบเป็นห้องอันนี้น่าจะขายเกี่ยวกับของใช้ภายในบ้านพวกโคมไฟดอกไม้ของกระจุกกระจิกที่ใช้แต่งในบ้านนะคะจะเป็นมือสองนะคะเราซื้อมาเราก็ได้ราคาที่ถูกแล้วเราก็เอาไปซ่อมแซมบ้างบางส่วนที่เสียหายหรือไม่เราก็เอาไปทำความสะอาดนะคะราคาก็มีตั้งแต่10บาทเป็นต้นไปเลยราคาแจกแจ้งเลยนะคะอันนี้พ่อค้าแม่ค้าก็มาเลือกเสื้อผ้ามือ 1มือ2หรือของข้างสต๊อกนะคะมาเลือกไปเพื่อสั่งทำกำไรต่อได้ล็อกอาจจะโล่งหน่อยนะคะพื้นที่ล็อกก็เหมือนฟันปาล์มกันนะคะอันนี้มีพระเครื่องสร้อยแหวนนาฬิกากำไรแว่นตาน่าจะเน้นไปทางมือ2นะคะก็เลือกดูดีๆก็จะมีแบรนด์นะคะอันนี้ก็เป็นของที่เขาเหมามาจากพวกสต๊อกต่างๆที่เหลือมานะคะนะแม่ค้าคนสวยนั่งอยู่กำลังจัดร้านเธอกำลังจัดเรียงกำลังติดป้ายสินค้าอยู่นะคะเป็นพวกกระเป๋าบุกตุ๊กตาเล็กๆน้อยๆถุงมือหมวกโชว์แม่ค้าหน่อยถือว่าหลากหลายค่ะนะคะแม่ค้าหันมายิ้มนะคะของอลังกว่าชาวบ้านเขาเลยอ่ะพวกดินสอก็มีนะคะกระเป๋าห้อยกระเป๋าใส่ตังเล็กๆน้อยๆอันนี้รู้สึกจะเป็นของที่อยู่ในสต็อกซึ่งเป็นมือหนึ่งนะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะแบบว่าเอาแล้วตัดมาขายอันนี้ก็เป็นสังเกตดูนะคะว่าล็อกจะโล่งอยู่นะคะหลังสงกรานต์นะคะพ่อค้าแม่ค้าคงเหนื่อยอยู่นะคะหลังจากไปเที่ยวมาบรรยากาศในตลาดก็เหมือนเพิ่งเริ่มซีซั่นฤดูใหม่ที่จะต้องมาทำต่อนะคะคือคล้ายว่ายังไม่พร้อมค่ะเพิ่งหมดเพิ่งฉลองปีใหม่สงกรานต์ถ่ายไปร้านนี้ก็อลังมากเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นของมือสองล้วนๆเลยนะคะจิปาถะค่ะนะคะบรรยากาศก็มีเริ่มมีคนมาเดินตลาดแล้วเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่เยอะนะคะคนที่มาเดินบางท่านก็อาจจะเป็นคนซื้อไปใช้เองหรือคนซื้อเพื่อจะไปทำกำไรต่ออาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาจับของนี่เป็นพวกเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆในบ้านนะคะแอร์
บางอย่างก็อาจจะต้องซื้อเพื่อจะไปซ่อมนะคะนาฬิกาโบราณรูปปั้นต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นเต็นท์ใหญ่เลยค่ะตู้เย็นก็มีนะคะยางรถยนต์ก็มีค่ะจักรยานรถเข็นตะเกียงเก่าๆโหนาฬิกาเยอะอยู่ค่ะนาฬิกาแขวนผนังนะคะขึ้นอยู่กับว่าใครมองเห็นคุณค่าของของเก่าเหล่านี้นะคะโอ้ศาลเจ้ามีกาน้ำด้วยแพงอยู่เหมือนกันนะคะศาลเจ้าเนี่ยเป็นศาลแบบคนจีนจักรยานเก่าค่ะเอาไปบิ้วเอาไปถ้าชอบพวกแอนทีกนะคะจักรยานแม่บ้านก็มีนะคะซื้อใหม่ๆบางคนก็เอาไปลองของเอาไปหัดซ่อมนะคะเซรามิกโถตกแต่งบางอย่างก็ไม่ครบชิ้นส่วนนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหเหงื่อไหลใครย้อยเลยค่ะนาฬิกาต่างๆหิ้งพระเป็นไม้เลยนะคะน่ะเป็นไม้แท้เลยค่ะที่ตียุงก็มีค่ะมือถือเก่านะคะตกรุ่นแล้วบางอันก็เสียชำรุดนะคะบางอันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะบอกแล้วว่าตาดีได้ตาร้ายเสียตานี้สโลแกน80บาทค่ะพวกหูฟังแอคเซสซอรี่ที่เกี่ยวกับมือถือนะคะก็ถามว่าเงียบไหมก็เงียบเหมือนกันค่ะนะคะบางท่านก็จะเป็นของเหลือใช้จากที่บ้านนะคะลูกโตแล้วไม่ใช้แล้วยุคสมัยเปลี่ยนเทรนด์ก็เอาสินค้ามาซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เขายังอยากใช้ต่อจากเราได้นะคะใครมีอะไรที่บ้านแล้วเหลือใช้ของเสียนาฬิกาเสียก็ยังขายได้เลยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะมาซื้อเพื่อไปทำอะไรต่างๆนะคะโคมไฟโคมไฟแพงๆโคมไฟที่เห็นเมื่อกี้ก็ซื้อใหม่ก็ 2,000 5,000 6,000 นะคะอันนี้มาซื้อนี่ก็คงจะหลักร้อยนะคะสู้ๆค่ะทุกคนหลังสงกรานต์อาจจะเงียบหน่อยนะเดี๋ยวก็บรรยากาศก็คงจะเริ่มเข้าที่แล้วนะคะช่วงสักปลายเดือนตลาดก็คงจะคึกคักมากกว่านี้วันนี้แม่หมอก็ไม่ได้มาดูดวงอะไรนะคะเพียงแต่เบื่อๆอยู่แต่ในบ้านก็เลยออกมาเที่ยวตลาดนะคะพอดีสงกรานต์นี้แม่หมอก็ไม่ได้ไปต่างจังหวัดที่ไหนเพราะว่าเที่ยวก่อนชิงเที่ยวก่อนสงกรานต์เรียบร้อยแล้วเพราะว่ากะว่าสงกรานต์จะอยู่บ้านนะคะพักผ่อนวันนี้เบื่อๆก็เลยมาเดินตลาดเอาละค่ะชมตลาดต่อเลยค่ะใครที่จะมาหาพระเครื่องนะคะที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาเดือดร้อนเงินนะคะก็เอามาปล่อยอันนี้พวกหมวดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเปิดบินมาดิก็ถ้าหากเพื่อนๆมีอะไรที่เหลือใช้ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วหรืออยากจะได้เป็นรายได้พิเศษก็เอาของภายในบ้านที่ตัวเองเหลือใช้ไม่ต้องการที่จะใช้แล้วนะคะเอามาขายเอามาเทของที่นี่นะคะค่าเช่าตลาดอันนี้เครื่องประดับค่ะโอ้สร้อยแหวนกำไรพวกหินก็มีนะคะถ้าหากว่าทีวีตู้เย็นเก้าอี้นั่งไม้แบบโบราณหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะคะไมโครเวฟเตารีดอ
ครื่องดนตรีก็มีของเล่นเด็กเป็นไงสบายดีไม่จำไม่ได้เผื่อจะมีรายได้กลับมาบ้างหรือกำจัดของที่ตัวเองไม่ใช้ถ้าเช่าตลาดก็น่าจะประมาณล็อกละประมาณ101มั้งคะ100 200ค่าไฟต่างหากคาดเดาเอานะคะจากที่ถามเพราะราคาล็อกก็อาจจะไม่เท่ากันใครเบื่อๆอยากจะมาทำอะไรสนุกๆค่ะแล้วได้พิเศษก็เชิญค่ะเฟซบุ๊กยังอยู่เชิญนะคะเคยมาอุดหนุนเคยมาซื้อของตอนนี้เดินออกมานอกตลาดแล้วค่ะร้อนมากช่วงนี้ก็ประมาณเกือบๆบ่ายสามแล้วให้หมอก็จะกลับแล้วนะคะใช้บริการรถเมล์เพราะว่าพี่เกียรติหาที่จอดรถค่ะขึ้นสะพานลอยอยู่ค่ะชมบรรยากาศซีวิวด้านบนนะคะจากมุมสูงฝั่งขวาจะเป็นฝั่งขวาที่เห็นเป็นเต็นท์นั้นเป็นโรงอาหารนะคะก็มีอาหารหลากหลายอยู่นี่มองจากด้านบนนะคะนี่ช่วงด้านหน้าตลาดติดกับถนนใหญ่นะคะติดป้ายรถเมล์เอาละค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มาดูดวงนะคะพามาเที่ยวตลาดแทนเผื่อเพื่อนๆใครที่อยากจะมาขายหรืออยากจะมาเที่ยวตลาดนะคะอยากจะมาจับจ่ายใช้สอยบรรยากาศชิลๆบรรยากาศแปลกๆก็ต้องทนร้อนหน่อยนะคะก็มาเที่ยวได้นะคะโอเคค่ะ